สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่ที่ยูนิโคสาขาเซ็นทรัลพระราม2เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่23สิงหาคมเป็นวันที่เสื้อยืดเซเลอร์มูนเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันวันนี้โอเคเย้เจอแล้วโซนโซนเซเลอร์มูนนี่ตัวละ590บาทดูสิมีลายอะไรบ้างมีลายไหนน้อลายนี้ชอบด้านหน้าไหมด้านหน้าโอ้Give power to the Holy Grail อันนี้แม่ว่าจะดีอะไรนะแม่ชอบอันไหนนะชอบอันนี้อ่ะใช่ Moon นี่สวยไม่ถ้าตัวนี้แม่ว่าจะดีกว่านี้อีกแต่สีนี้ก็น่ารักใช่สีนี้ก็ตัดสินใจว่าจะซื้อ3แบบนี้ที่เป็นลายเซเลอร์มูนอันนี้แล้วก็สีม่วงเดี๋ยวไปจ่ายตังค์โอเคแล้วก็กลับมาแล้วหลังจากการช้อปปิ้งเย้นี่คือถุงยูนิโคก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ด้วยกันเราซื้อมาทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะก็มีแบบนี้เนี่ยชอบป้ายนี่มากอ่ะเนี่ยดูสิสวยมากเลยอ่ะมีตัวนี้สีม่วงเป็นไซส์ L แล้วก็ตัวนี้น่ารักมากแล้วก็มีตัวนี้อยู่ที่ด้านหลังเป็นมังงะแบบนี้เป็นการ์ตูนช่องๆเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูว่าแต่ละตัวมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าตอนใส่อ่ะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้โอเคไปดูกันเลยเป็นไงบ้างคะทุกคนชอบชุดไหนกันบ้างหรือเปล่าส่วนเราชอบเสื้อตัวนี้มากตัวที่เป็นลายอุซึงิกับลูน่าเพราะรู้สึกว่ามันแบบมีภาพมันสวยอะแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นเซเลอร์มูนมากอันนี้คือพยายามทำผมทรงซาลาเปาแบบอุซึงิแต่แบบไม่ค่อยรอดเท่าไหร่อะ
หลุดลุยหมดแล้วเพราะว่าเป็นคนผมลื่นมากก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เอาไว้เผื่อในอนาคตเราจะลงคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเพิ่มอีกก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโอเคบ๊ายบายอันนี้แบบมันเสียแล้วอ่ะเห็นป่ะกดแล้วก็ไม่มีเสียงเอามาเป็นพอปเล่นเฉยๆโอเคบ๊ายบาย